สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจง้งแล้วก็ผู้ที่กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับที่ท่านเห็นเป็นตู้ vue นะครับจากเซี่ยงไฮ้นะครับประเทศจีนจริงๆแล้ว vue ตัวนี้เขาก็กําหนดที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าที่เซี่ยงไฮ้ก็น่าจะเป็นฐานผลิตนะที่พามาดูคือ as 4 1 8ตัวนี้ รหัส4 1 8นี่ผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมเคยเจอแต่เฉพาะ2 218 118อย่างเงี้ย C18 มันเป็นที่มายังไงนะครับนี่มาดูจากภาพกราฟ,ฟิกที่เราเห็นคือใช้ดอกลำโพง18นิ้วนะครับ4ดอกนะครับ4ดอกเขาเรียกว่าเป็นตู้คอร์สนะครับตู้คอร์สคอร์ส4คอร์ส แล้วก็ชื่อทางเทคนิคนี่ชื่อทางเทคนิคนะครับเขาเป็นซับวูเฟอร์ไอโซบาริกนะครับไ so อโซบาริกความหมายของมันนะครับไอเจ้าไอโซบาริกเนี่ยมันหมายถึงหมายถึงอย่างไรนะหมายถึงตู้ที่มีลักษณะที่แบบเสียงเนี่ยทั้งผักทั้งดึงนะครับ ก็คือเขาหันหน้าประกบกันเห็นไหมครับตามรูปตามรูปก็คือเป็นตู้ที่หันหน้าประกบกันลักษณะ,ะการเป่งเสียงออกมาคือมันมีทั้งผักแล้วก็ทั้งดึงนะครับเป็นตู้เอคัสนะครับ18ดนิ้วนะครับส8บดนิ้วเขาบอกว่าตู้ตัวนี้จะให้พลังเสียงที่หนักแน่นหนักแน่นมากนะครับหนักแน่นตรงไหนหนักแน่นตรงที่ มันหันหน้าประกบกันเนี่ยเสียงมันจะเพิ่มพลังถึงสองเท่าแล้วก็มีความลึกนะครับความลึกของความถี่นะครับความถี่นี่ต่ํามากๆเลยนะครับที่สามสิบนะครับ3 0มเฮิร์ตนะครับเป็นความถี่ที่ลงได้ลึกแล้วก็คือ,อสร้างเสียงให้แบบแน่นแล้วก็มีพลังเซน s ซอริตี้ SPL อยู่ที่ 1 3 4ยเฮิร์ตเลยนะครับก็คือเพิ่มระยะนะครับแล้วก็ความไวเพิ่มระยะของเสียงขึ้นนะครับเรามาดูจากภาพภาพที่เราเห็นนะครับมันจะมีพอดลมออกตรงกลางนะครับเป็นตู้เป็นตู้พอดนะครับหรือว่าเรยอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะคล้ายๆด้ลิเฟกนี่นะครับลักษณะการติดตั้งดอกลำโพงเขามีหลายหลายอย่างนะครับหันหน้าเข้าหากัน นะครับแบบโคนทุกโคนนะครับโคนทูแมเนตแมกเนตก็คือหันหน้าหันหน้าไปหาแมกเนตนะครับแล้วก็แมกเนตทูแมกเนตนะครับอย่างนี้คือโคนทุกโคนนี่คือโคทุกโคนนี่คือหมายความว่าหันหน้าชนกันบอกอเสียงมันจะมีพลังนุ่มลึกมากเนื่องจากว่าเสียงมันจะออกทางด้านแมกเนตนะครับทางทางทางด้านหนึ่งออกด้านหน้าอีกด้านหนึ่งออก ตามพอร์ตลมด้านหลังนะครับตามพ์ดลมด้านหลังจากรูปที่เราเห็นนะครับนี้ผมผมเองไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสด้วยแต่ถ้าเกิดลักษณะ,ะมันคล้ายๆกับตู้ฟารรถยนต์ตู้ฟารแต่ว่าเพียงแต่ว่าตู้ฟ้าดมันใส่ใส่ดอกแค่ดอกคู่แล้วก็ หันตูดออกอย่างเงี้ยนะแต่ลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับตู้ฟา้านะครับที่อเมริกาก็นิยมนะครับแล้วก็ฐานการผลิตก็น่าจะอยู่ที่เชียงไฮ้ประเทศจีนนะครับ VUE Audio Technic นะครับ ASC18 นะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจน่าลองแต่ว่ามันน่าจะสิ้นเปืองดอกลำโพงพอสมควรนะครับเพราะว่าตู้หนึ่งนะครับ ใช้ทั้งหมด4ดอกนะครับ4ดอกแล้วก็กำลังขับเขากา็ค่อนข้างจะสูงนะครับ2,400วัตต์นะครับถึง4,800วัตต์เลยนะครับกำลังขับสูงมากแสดงว่า,อาดอกจะต้องเป็นดอกที่ใช้พลังงานอย่างหนักพอสมควรน,นะครับก็มันแปลกนะครับมันแปลกก็เลย เมื่อค้นเจอก็ต้องเอามาดูนะครับว่างๆก็จะลองนั่งเขียนแบบดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม